สวัสดีครับในนี้มีใครชอบกินขนมเปี๊ยะบ้างถ้าพูดถึงขนมเปี๊ยะเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงขนมที่ให้กันในช่วงเทศกาลมงคลต่างๆเช่นปีใหม่ตรุษจีนเป็นขนมโบราณที่ถูกใจวัยเก๋าหน่อยนะครับเด็กๆวัยรุ่นอาจจะไม่ค่อยนิยมกินเท่าไหร่แต่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีร้านขนมเปี๊ยะร้านหนึ่งเป็นขนมเปี๊ยะทอดนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูตัวร้านเป็นร้านเล็กๆจะบอกว่าเป็นร้านลับก็ได้นะครับชื่อร้าน21เบคหรือคนแถวนี้จะรู้จักกันในชื่อขนมเปี๊ยะคลองหลวงครับร้านจะซ่อนตัวอยู่ในโครงการโบตานีใกล้ๆตลาดคลองหลวงเยื้องกับวัดพระธรรมกายนะครับเดี๋ยวแปะแผนที่ไว้ให้แล้วกันจะไม่มีที่นั่งนะครับสำหรับซื้อกลับบ้านเท่านั้นลูกค้าประจำจะรู้กันดีว่าขนมเปี๊ยะร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ไม่ได้มีดีแค่ขนมเปี๊ยะอย่างเดียวที่ดังๆของร้านเขาก็จะมีโรใบเตยนะครับชิฟฟ่อนก็อร่อยแล้วก็ที่นี่ก็จะเน้นทำสดใหม่วันต่อวันหลังร้านจะเป็นครัวเบเกอรี่นะครับทำส่งทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์ขายดีมากครับมาเริ่มกันที่ขนมเปี๊ยะไส้ลาวาครับขายดีที่สุดก็คือเปี๊ยะไข่เค็มลาวาครับขายเป็นกล่อง4ชิ้น140บาท8ชิ้น240บาทนะครับหลังร้านก็กำลังคลึงแป้งขนมเปี๊ยะให้บางๆหน่อยแล้วก็ใส่ไส้ไข่เค็มลาวาลงไปเป็นสูตรที่เขาทำผสมไว้แล้วนะครับแล้วก็ต้องนำไปแช่แข็งเพื่อให้ง่ายต่อการห่อเป็นไส้แล้วก็เวลานำไปทอดเนี่ยมันจะได้ละลายเยิ้มอยู่ข้างในนะครับนี่ครับดูปริมาณแป้งกับปริมาณไส้ไส้เยอะกว่าแป้งอีกนะครับห่อเสร็จแล้วก็เตรียมทอดครับก่อนทอดก็ไปจุ่มไข่และแปะงาลงไปมีทั้งงาขาวและงาดำได้งาแบบสะใจมากคือไม่ได้แค่โรยนะแต่จะแปะลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เอามันลงไปทอดนะครับใช้เวลาทอดประมาณ5นาทีเสร็จแล้วร้อนๆหยิบใส่กล่องวางขายหน้าร้านเลยเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปและยังร้อนๆอยู่เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับที่มาเป็นแบบนี้แหละครับนี่แหละสดใหม่ของจริงแล้วถ้าให้อร่อยต้องกินเลยภายในวันนั้นนะครับเดี๋ยวลองมาฉีกให้ดูครับนี่ดูไส้ไข่เค็มลาวามันก็จะไหลเยิ้มมาแบบนี้เลยครับแป้งกรอบบางร่วนไม่อมน้ำมันแล้วก็ไส้ไข่เค็มลาวาหอมละมุนมากมีความหวานหวานเค็มๆนัวๆกินแล้วต้องมีต่อลูก2แน่นอนครับแล้วก็ถ้าใครซื้อไปแล้วเก็บใส่ตู้เย็นได้นะครับเวลาไปอุ่นก็อบหม้อลมร้อนดีที่สุดครับไม่แนะนำให้เอาไปทอดซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทอดไม่เป็นเนี่ยมีอยู่2อย่างไม่อมน้ำมันก็ไหม้ไปเลยครับแต่ทางที่ดีกินเลยดีที่สุดขนมเปี๊ยะทอดไส้ไข่เค็มลาวากล่องใหญ่8ชิ้นนะครับราคา240บาทต่อมาอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะไส้สังขยาใบเตยลาวามาใหม่ล่าสุดเลยครับกล่อง4ชิ้นราคา110บาทถ้ากล่องใหญ่8ชิ้น190บาทนะครับวิธีทำก็เหมือนกันนะครับแผ่แป้งใส่ไส้สังขยาลงไปแล้วก็ห่อเป็นลูกกลมๆแปะไข่แปะงาแล้วก็ทอดได้เลยครับสัญลักษณ์ก็จะมีจุดเขียว2จุดฉีกออกมาก็จะมีไส้ไหลเป็นลาวาออกมาแบบนี้ครับแต่จริงๆแล้วเวลากินไม่ต้องฉีกแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเลอะอันนี้เราฉีกให้ดูไส้เฉยๆครับตัวเปลือกเขาทอดดีนะครับมันจะกึ่งๆขนมเปี๊ยะกึ่งๆกะหรี่ปั๊บนะครับอารมณ์จะประมาณนั้นแล้วก็ไส้สังขยาคือดีมากหวานน้อยหอมใบเตยอ่อนๆอร่อยมากครับและที่เป็นพระเอกของร้านขายดีที่สุดต้องนี่เลยครับขนมเปี๊ยะไส้รวมทุกไส้มี8ชิ้นครับราคา160บาทครับมีทั้งไส้ถั่วแดงไข่เค็มที่จะมีเนื้อถั่วแดงผสานกับรสชาติของไข่เค็มเข้ากันได้ดีรสชาเขียวไข่เค็มหอมชาเขียวอ่อนๆ นะครับมีไข่เค็มเป็นชิ้นด้านในทุกลูกมีสัญลักษณ์เป็นสีเขียวเข้ม1จุดแบบนี้นะแล้วก็จะมีไส้ถั่วไข่เค็มนะครับอันนี้เบสิกแต่อร่อยสุดๆครับก็จะคัดเลือกถั่วเขียวซีคุณภาพดีเอาไปนึ่งใช้ถั่วเขียว 100% นะครับกวนจนมันเนียนเพื่อที่จะมาทำเป็นไส้ครับอันนี้หวานหอมถั่วคลาสสิกมากแล้วก็จะมีไส้มันม่วงไข่เค็มจะใช้มันม่วงล้วนๆเอาไปนึ่งความหวานมันอร่อยจะได้จากมันม่วงอันนี้อร่อยแบบหวานเบาๆนะครับแล้วก็จะมีไส้เผือกไข่เค็มนะครับใช้เป็นเผือกหอมกวนจนเนียนห่อไข่เค็มรสชาติหวานมันลงตัวอันนี้เป็นถั่วดำไข่เค็มครับมีความเป็นเท็กเจอร์ของถั่วดำเป็นเม็ดๆให้เคี้ยวเพลินๆแล้วก็อันนี้เป็นฟักทองไข่เค็มฟักทองล้วนนะครับเนื้อจะเป็นครีมๆหน่อยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคัสตาร์ดไข่เค็มหวานหอมละมุนครับนอกจากขนมเปี๊ยะแล้วอย่างที่บอกว่าโรใบเตยครีมสังขยาเขาก็อร่อยครับและใหญ่มากด้วยเขาจะให้มาเป็นดุ้นแบบนี้เลยครับใช้คำว่าเป็นท่อนดีกว่าเนาะเทียบกับแขนแล้วกันนะครับนี่ใหญ่จริงครับซื้อมาต้องเอาไปหั่นเองนะแต่ว่าในกล่องเขาก็จะมีมีดมาให้ครับโรนุ่มหอมใบเตยในตัวเค้กด้วยแล้วก็หอมครีมใบเตยอีกนะครับราคา210บาทแล้วก็ที่ห้ามพลาดสุดๆเลยต้องนี่ครับชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวาชิฟฟ่อนเนี่ยเป็นเค้กที่ทำยากนะเพราะมันต้องตีส่วนผสมของไข่ขาวให้ฟูตั้งยอดแบบนี้แล้วก็ไปตะล่อมกับส่วนผสมของแป้งเค้กส่วนผสมต้องเป๊ะแล้วก็ขั้นตอนการตะล่อมแบบนี้ต้องใช้มือแล้วก็ใช้ความชำนาญเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยท็อปด้วยลาวามะพร้าวแล้วก็เอาไปอบออกมาก็จะหน้าตาน่ากินแบบนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยนะมันจะมีความนุ่มเด้งส่วนข้างในเป็นไส้ลาวามะพร้าวโอ้โหน่ากินมากแล้วของเขาอร่อยจริงนะครับมันนุ่มละมุนหอมอบอวนจากมะพร้าวราคากล่องละ165บาทครับมี6ชิ้นนอกจากนี้ก็จะมีขนมเปี๊ยะลาวาแบบแป้งนุ่มบราวนี่เนื้อฉ่ำแล้วก็ทอฟฟี่เค้กที่อร่อยเข้มข้นที่ร้านยังมีขนมอีกหลากหลายอย่างให้ซื้อกลับบ้านไปเป็นของฝากนะครับมีเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรต่างๆเดินช้อปปิ้งได้ขนมกลับบ้านเต็มเลยจะบอกว่าเป็นของดีคลองหลวงก็ได้นะครับร้านนี้ถ้านึกถึงขนมเปี๊ยะทอดให้นึกถึงร้านขนมเปี๊ยะคลองหลวงหรือ21เบคนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ